ายกรัฐมนตรีสั่งสกัดต้นตอปลาหมอคางดำกำจัดไปแล้ว 6.2 แสนกกลุยต่อ5มาตรการการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 15 นาฬิกา 31 นาทีนายกรัฐมนตรีสั่งสกัดระบาดปลาหมอคางดำกำจัดไปแล้ว 6.2 แสนกิโลกรัมลุย5มาตรการ12กิจกรรมเร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นกรมประมงได้ประสานจังหวัดตั้งจุดรับซื้อในราคา15บาทต่อกิโลกรัมและดำเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567 ถึง 2568 ใน 5 มาตรการ 12 กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกค. 2567 กันยายน 2568 ครั้งที่เศษ 2 ส่วน 2567 และแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำเพื่อหาต้นตอนายชัยกล่าวว่าสำหรับ5มาตรการ12กิจกรรมได้แก่1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่เน้นกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติ2ปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากระพงขาว3นำปลาหมอคางดำที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์เน้นการจัดหาแหล่งกระจายและรับซื้อจัดหาแนวทางการใช้ประโยชน์ 4. สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่เขตกันชนเน้นสร้างความพร้อมให้กับองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจและเฝ้าระวังในแหล่งน้ำที่ยังไม่พบการแพร่ระบาด 5. สร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการกำจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วนพร้อมจัดทำคู่มือแนวทางการรับมือทั้งนี้ได้กำจัดปลาหมอคางดำไปแล้ว 623,370 กิโลกรัมนายชัยกล่าวว่านอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการวิจัยการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4N ในปลาหมอคางดำเพื่อทำให้เป็นหมันก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำให้ไปผสมพันธุ์กับปลาที่มีชุดโครโมโซม2ชุด 2N ทำให้เกิดลูกปลาหมอที่มีชุดโครโมโซม3ชุด 3N เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทยอยปล่อยอย่างน้อย 2.5 แสนตัวภายในระยะเวลา15เดือนนายกมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนผ่านการพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมรอบด้านไม่ให้กระทบส่วนอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสกัดต้นตอการแพร่กระจายควบคุมประชากรปลาดังกล่าวไม่ให้มีมากเกินไปรวมถึงส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจพร้อมแนะนำประชาชนช่วยการเฝ้าระวังการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาชนิดนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความรู้ความเข้าใจในเอเลี่ยนสปีชีส์และหาแนวทางการรับมือต่อไป เมืองทองยิ้มร่าโรบักกองหน้าดาวรุ่งจากเอซีมิลานเช็คฟิตผ่านฉลุยพร้อมลุยกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 42 นาทีเมืองทองยูไนเต็ดเผยผลการตรวจร่างกายของเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งที่คว้ามาจากเอซีมิลานผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยพร้อมช่วยทีมล่าแชมป์ไทยลีกกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเพิ่งประกาศคว้าตัวเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีจากเอซีมิลานทีมดังในศึกเกาโชเซเรียอาอิตาลีเมื่อวันที่15กรกฎาคมล่าสุดเมื่อวันที่16กรกฎาคม
เอมิลโรบักศูนย์หน้าคนใหม่ของเมืองทองยูไนเต็ดเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BASEM สถาบันระดับสากลโดยผลออกมาปรากฏว่าทุกอย่างผ่านฉลุยซึ่งตัวนักเตะสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับไทยลีก 2024-25 ที่กำลังจะมาถึงกิเลนพยองเพิ่งปิดดีลคว้าหัวหอกจากเอซีมิลานสโมสรเบอร์ต้นๆของยุโรปและเกาโชเซเรียอาอิตาลีมาสดๆร้อนๆเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2024ก่อนที่วันรุ่งขึ้นดาวรุ่งวัย21ปีจะเดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายโดยละเอียดผลจากการเข้ารับการตรวจร่างกายที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย BASEM โดยนาวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีปรากฏว่าโรบักมีร่างกายที่สมบูรณ์มากจากการที่ลงฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่อิตาลีจึงทำให้พร้อมสำหรับฤดูกาล 2024-25 ที่จะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้สำหรับโรบักนั้นเตรียมเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวกับเพื่อนหม่นทันทีโดยเขาจะเดินทางไปพร้อมกับนักเตะคนอื่นๆที่จะไปปรีซีซั่นที่กิเลนวันเล่ในวันที่17กรัมคอชัยธวัฒน์มั่นใจก้าวไกลไม่ถูกยุบลั่นวันที่8สิงหาคมมาทำงานแน่รับเสียดายศาลไม่เปิดไต่สวนการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 15:13 น.ชัยธวัฒน์รับเสียดายศาลไม่เปิดไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลแต่มั่นใจไม่ถูกยุบลั่นวันที่8สิงหาคมพร้อมมาทำงานเตรียมทำคำแถลงปิดคดียื่นศาลภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้โดยไม่มีการไต่สวนว่าคดีนี้เหลือประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายเท่านั้นส่วนข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานเพียงพออย่างไรก็ตามศาลมีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องคู่กรณีอยู่ในสำนวนด้วยซึ่งน่าจะหมายถึงคำร้องของพยานคือนายสุรพลนิติไกรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงคำร้องที่พรรคได้ยื่นเป็นข้อโต้แย้งทั้งที่เป็นพยานหลักฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และศาลรัฐธรรมนูญด้วยแต่อย่างน้อยแม้ไม่มีการไต่สวนแต่เรามีพยานเพิ่มเติมและมีการสรุปข้อเท็จจริงเข้าไปด้วยอ่านข่าวด่วนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดียุบก้าวไกลล้มล้างการปกครองวันที่7สิงหาคมนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเราเสียดายที่ไม่มีการไต่สวนซึ่งในมุมมองเราเห็นว่าข้อเท็จจริงยังมีอยู่ควรไต่สวนให้ถึงที่สุดก่อนส่วนข้อกฎหมายเรามั่นใจในข้อกฎหมายที่เราสู้ไปไม่ว่าจะเป็นประเด็นกระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราอาศัยเอกสารหลักฐานของกกต.เองเพื่อมาเพิ่มน้ำหนักว่ากระบวนการยื่นคำร้องยุบพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรส่วนข้อกฎหมายอื่นๆเราก็มั่นใจว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลไม่ใช่การล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างไรก็ตามหลังจากนี้พรรคก้าวไกลเตรียมทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยจะส่งเป็นเอกสารเนื่องจากไม่มีการไต่สวนหน้าบัลลังก์เมื่อถามว่าวันที่7สิงหาคมพรรคก้าวไกลจะเดินทางไปที่ศาลหรือส่งทนายไปนายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันว่าจะทำอย่างไรเพราะวันที่7สิงหาคมตรงกับวันพุธซ
ซึ่งเป็นวันประชุมสภาเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากมีการเปิดไต่สวนจะทำให้เรามีโอกาสต่อสู้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ได้สัดส่วนของข้อกล่าวหาและโทษในคดีนี้แต่อย่างน้อยตอนนี้ได้รวบรวมคำร้องเพิ่มเติมก็น่าจะเพิ่มน้ำหนักในการต่อสู้ของเราได้จึงยังไม่กังวลอะไรและเรายังมั่นใจการต่อสู้ทางข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าการที่ศาลไม่เปิดไต่สวนมองว่าเป็นการเร่งรัดหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลเราก้าวล่วงไม่ได้เพียงแต่เสียดายโอกาสเรามองในแง่ดีของทุกฝ่ายด้วยว่าหากเปิดไต่สวนเพื่อให้คู่กรณีได้มีการต่อสู้กันอย่างเต็มที่ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับคำวินิจฉัยด้วยเมื่อถามว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะรับผลหากออกมาทางลบหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่เตรียมอะไรต้องหารือในพักก่อนว่าวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันฟังคำวินิจฉัยจะทำอย่างไรแต่ไม่มีใครหวั่นไหวเพราะระยะเวลานานแล้วคดีนี้ใช้เวลาหลายเดือนแล้วทุกคนนิ่งหมดแล้วจึงไม่ได้เตรียมใจยอมรับอะไรยังเตรียมมาทำงานในวันที่8สิงหาคมอยู่ขณะนี้ทุกอย่างภายในพักนิ่งแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายและยิ่งใครได้เห็นเอกสารหลักฐานที่ทางพักได้ทำไปเมื่อวานนี้วันที่16กรกฎาคมก็จะยิ่งมั่นใจอย่าเพิ่งสรุปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะยิ่งสู้คดีเรายิ่งมั่นใจมากขึ้นนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามีการเตรียมตั้งพรรคใหม่เอาไว้หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้ขอรอคำวินิจฉัยของศาลก่อนตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งมีโอกาสและถ้ายุบจริงเราตกผลึกหมดแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นเราเตรียมทำงานอย่างเดียว